ตู้ฟักไข่ขนาด250ฟองของต้นกล้าฟาร์มนะครับตอนนี้ก็อัปเกรดเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับมาดูกันนะครับขนาดใหญ่ใหญ่มากนะครับหน้ากว้างเนี่ยนะครับหน้ากว้างเนี่ย60นะครับ60เซนเลยกว้างมากนะครับนะครับมาดูอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับมาดูด้านในนะครับด้านในก็คือเรื่องของด้านบนนะครับด้านบนก็คือจะเป็นตัวพัดลมนะครับพัดลมแล้วก็ฮีเตอร์เป่าน้ำเพื่อที่จะทำความชื้นนะครับผมดูความชื้นนะครับระดับ59นะครับ50นะครับ50ได้เลยนะครับความชื้นนี้ได้นะครับได้แน่อันนี้เนื่องจากว่าอากาศมันเป็นช่วงของฤดูหนาวนะครับผมนะครับเนี่ยพอโดนลมมาเป่าทีเดียวฟูบเดียวนะครับเนี่ยลดเลย44 43ลดเลยนะครับผมแต่นี่คือสามารถเราทำก็คือคุมความร้อนแล้วก็ความชื้นทั้งข้างบนข้างล่างได้นะครับผมชั้นสามารถถอดได้นะครับนี่ครับชั้นสามารถถอดได้มือเดียวนะครับถอดออกได้เลยนะครับชั้นใหญ่มากนะครับนะครับถ้าลองไข่ใหญ่มากนะครับอาจจะบางทีอาจจะเกิน250หรือ3นะครับ3ถาดนะครับ3ถาดไม่ได้ทำเยอะมากนะครับแล้วก็ช่องอากาศช่องอากาศแล้วก็ปล่อยให้มันนั่นนะครับชั้นแรกนะครับชั้นแรกเนี่ยบางทีลมมันกระแทกใช่มั้ยลมมันกระแทกแล้วมันพุ่งขึ้นมาเนี่ย อันนี้ก็คือเราก็เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเพราะถ้าเกิดมันทะลุขึ้นป่าเร็วแล้วก็ปิดด้วยนะครับชั้นแรกนะครับจะปิดนะครับ จะปิดเพราะนั้นก็คือไข่ตรงเนี้ยมันก็จะไม่ร้อนมากเกินไปแต่ว่ามันจะได้ความร้อนจากที่มันชนแล้วเสร็จปุ๊บมันจะไหลมาด้านข้างด้านข้างแล้วก็เข้ามาหาไข่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยการได้รับอุณหภูมิความชื้นนะครับก็จะทั่วถึงการทำความชื้นก็จะเป็นในลักษณะของอย่างนี้มากกว่านะครับไม่ใช่อันตราโซนิกนะครับอันตราโซนิกคือมันเบี่ยงมันเย็นไปอันนี้คือเราทำเป็นไอน้ำร้อนนะครับไอน้ำร้อนโดยความร้อนจากหลอดไฟนะครับให้เกิดไอระเหยเกิดขึ้นนะครับผมข้างบนก็เหมือนกันนะครับข้างบนเนี่ยแต่ว่าตู้ไม่ต้องการให้สูงมากเราก็เลยแปะที่ฮีเตอร์ที่ติดให้ติดกับพัดลมเลยนะครับมันเป่าความร้อนลงมาเข้าไปโดนน้ำเมืองทั้งบนทั้งล่างนะครับจะเป็นการทำให้น้ำเกิดไอร้อนนะครับเกิดไอร้อนแล้วก็กระจายนะครับเนี่ยมันก็จะกระจายลงมาหาสู่ชั้นล่างส่วนนะครับผมส่วนมันจะมีรูระบายอากาศนะครับอันนั้นคือก็เป็นพัดลม4นิ้วเหมือนกันสรุปแล้วจะมีพัดลมหมด4ตัวนะครับ1ตัวนะครับก็คือเป่าทำความร้อนจากความร้อนความชื้นด้านบนแล้วก็อีก2ตัวทำความร้อนความชื้นด้านล่างนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนะครับจะมีตัวพัดลมที่เอาไว้ดูดอากาศในช่วงที่อุณหภูมิมันเกินถ้าเกิดอุณหภูมิมันเกินพัดลมตัวนั้นจะทำงานทันทีดูดอากาศออกไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะพัดลมหน้า4นิ้วเลยนะครับเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของฤดูร้อนอากาศเกินปิดปัญหาไปได้เลยครับดูดออกอากาศออกไปได้แน่นอนนะครับผมแก้ทุกอย่างนะครับโออาร์โอทงครับผมใหญ่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้เล็กนะครับผมนี่ครับวัสดุก็จะเป็นค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อน เดี๋ยวพอดีจะติดธุระไปรับลูกชายจับก็คือเราเช็คก่อนนะครับเรียบร้อยก่อนนะครับไม่ใช่ว่าก็คือเราไม่จะลองเราเทสทั้งหมดให้เรียบร้อยว่าความร้อนความชื้นนะครับทั้ง3ชั้นได้ดีนะครับผมได้แน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจหรือต้องการนะครับผมตู้ใบนี้นะครับขนาดนะครับ250ฟองเนี่ยอยู่ที่ราคา 3,900 บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทาง3,900 บาทนะครับผมนี่คือพัดลมที่เกาะเตรียมดูดอากาศออกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมตัวใหญ่พอเพียงพอแน่นอนดูดอากาศได้ครับท่านเพื่อนๆที่สนใจนะครับทั้งเบอร์ไลน์แล้วก็ทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ก็มีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่ใต้คลิป